สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอชองเปรียวชาแนลแล้วเนาะค่ะวันนี้เนาะค่ะเปียวจะมาพูดถึงประสบการณ์ของช่องของเปรียวชาแนลนะคะช่องของเปรียวถูกปิดนะคะถูกปิดชั่วคราวเกิดจากสาเหตุเอียงนะคะท่านผู้ชมการทำช่องเนาะค่ะก็จะมีปัญหาแตกต่างกันหลากหลายช่องก็จะบ่เหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วแต่ประเทศก็จะแตกต่างกันนะคะภายในปีนี้เนาะค่ะอันเปียวเองเปียวก็ถูกตรวจสอบนะคะช่องแล้วก็ท่านผู้ชมรู้บ่ว่ากฎหมายแต่ละในประเทศแต่ละในปีแต่ละช่องจะต่างกันนะคะแต่ละท่านแตกต่างกันนะคะแต่เปียวจะมาเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะคะเปียวจะมีปัญหาในการทำช่องตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เปียวเฮ็ดเกี่ยวกับหนวดนะคะเปียวก็จะมีปัญหาหลากหลายอย่างเปียวก็จะคุยกับเพื่อนๆ นะคะว่าช่องของเปียวเจอแบบนี้นะมีอย่างก็จะคุยกันนะคะคือการเริ่มต้นเฮ็ดช่องนะคะมันเป็นอย่างที่ยากเขาก็มีความจำเป็นนะคะที่เขาจะต้องแบ่งปันข้อมูลแล้วก็บอกเล่ากันเพื่อที่จะให้ระมัดระวังนะคะอย่าทำผิดกฎนะคะถ้าการทำผิดกฎหรือว่ามีปัญหาหลากหลายอย่างช่องของเขาอาจจะถูกปิดได้นะคะดังเช่นเปี้ยวนะคะก็ถูกปิดไปชั่วคราวนะคะแล้วก็เปี้ยวก็รู้สึกแย่นะคะท่านผู้ชมเปี้ยวก็เสียใจกว่าจะทำช่องได้เนาะค่ะกว่าจะมีคนมาติดตามเขาแต่ละคนมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เปี้ยวเองเปี้ยวก็เป็นคนบ่ค่อยมีเวลามากเท่าใดเพราะว่าเปี้ยวทำงานนะคะท่านผู้ชม8โมงเช้าถึง5 6โมงแล้งเนี่ยก็คือทำงานเต็มเวลานะคะเวลาที่เหลือก็มาตอบข้อความเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็ลงคลิปนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะท่านผู้ชมการลงคลิปสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ดีสำหรับช่องของเฮานะคะแล้วก็เปียวขอฝากไว้นิดนึงสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็น FC ใหม่นะคะที่ทำช่องรวมกันเลยนะคะให้กรุณารักษากฎกติกามารยาทนิดนึงนะคะในการเขียนนะคะการเขียนเนี่ยค่ะมันมีผลกับช่องของบุคคลนั่นนะคะเหมือนเปียวอ่ะเปียวยกตัวอย่างตัวเองเลยนะคะเขาต้องเข้าใจนิดนึงในกฎการทำช่องนะคะคำว่าบางคำสัญลักษณ์เปียวขออภัยด้วยค่ะถ้าบ่ได้เว้าหน้ากล้องโดนจะเป็นแบบนี้ค่ะจะรู้สึกว่าเว้าเราประมาทนะคะเพื่อถูกปิดช่องไปเพื่อรู้สึกแย่นะคะแล้วกว่าเฮาท่านผู้ชมรู้บ่ว่าการเขียนคอมเมนต์ในช่องของแต่ละคนมันสามารถเกิดสแปมได้นะคะแล้วถ้าผู้ใดมาเขียนแล้วให้สัญลักษณ์หรือว่าบ่ได้เขียนขอความตรงกับคอนเทนต์ที่เปียวทำเปียวต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะคะเปียวจะต้องทำการลบนะคะแล้วก็ศึกษานิดนึงว่าการทำช่องนะเขาสมควรจะเฮ็ดแบบใดเข้าไปศึกษาในหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างกฎหมายในปีนี้ค่อนข้างที่จะมีผลกับผู้ที่ทำช่องนะคะเนื่องจากว่ามีคู่แข่งการทำช่องหลากหลายนั่นเองนะคะแล้วก็กฎหมายที่เขาออกมาใหม่เขาต้องศึกษาด้วยนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็การเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี่ก็มีผลมากเลยนะคะมันทำให้ช่องของเปียวมีปัญหานะคะแล้วเปียวเคยออกมาเตือนเพื่อนๆหลายครั้งแล้วนะคะเปียวคิดว่าเปียวเตือนถึง3ครั้งแล้วนะคะต่อไปนี้เปียวจะลบคอมเมนต์ที่มาเขียนที่เฮ็ดให้เกิดผิดกฎของช่องนะคะเช่นอีหยังบ้างเช่นการแลกนะคะแลกคืออย่างเขาต้องไปคิดนะคะแล้วการที่เฮาจะมาย้อนเบิ่งแล้วก็เฮาต้องลงคลิปของเฮาให้สม่ำเสมอเฮาต้องไปพัฒนาช่องของเฮาค่ะอย่ามาเขียนอีหยังให้ช่องของเพื่อนมีปัญหานะคะเพราะว่าการทำช่องกว่าจะประสบความสำเร็จได้มาใส่เวลานานดูนะคะเปียวทำมานี่ผ่านมาได้ปีกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็กว่าเปียวจะผ่านกดเปียวผ่านจุดกดในชั่วค่ำคืนนั้นคือพี่นานานะคะมาซอยเปียวนะคะแล้วก็เพื่อนๆ อีกหลายท่านที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังนะคะหลังจากเดือนกุมภานะคะท่านผู้ชมเปียวผ่านนะคะแล้วก็เปียวถูกตรวจสอบช่องมา
ระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมรู้บ่ว่ากฎหมายเนี่ยค่ะของการทําช่องมันมีหลากหลายอย่างนะคะเขาต้องศึกษานะคะเลี้ยวเปรี้ยวนะคะตอบขอความซ่าเปรี้ยวอาจจะทักท้ายซ่าเนื่องจากว่าเปรี้ยวมีธุรกิจส่วนตัวแล้วเปรี้ยวทําอาชีพแล้วเปรี้ยวดูแลทุกสิ่งทุกอย่างโดยตัวเองนะคะเปรี้ยวก็เลยมีเวลาในการตอบซ่าแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนบางท่านนะคะมาเขียนบางสิ่งบางอย่างไว้ใต้คลิปของเปียวนะคะแล้วเปียวก็เคยออกมาเตือนแล้วนะคะว่ามันบ่เหมาะสมนะคะต่อจากวันนี้เป็นต้นไปให้มีน้ำใจต่อกันแล้วก็ช่วยรักษากฎระเบียบของช่องด้วยนะคะเพราะว่ามันบ่คุ้มค่ะที่เฮาตั้งใจเฮ็ดมาเป็นปี2ปีแล้วเฮามาถูกปิดไปชั่วคราวนะคะคือ PU เพิ่นเริ่มเข้มข้นแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วทั้งของเปียวช่องของเปียวเนี่ยค่ะเปียวเขาไปอ่านเบิ่งนะคะคือเขาค่อนข้างจะมีผลนะคะในคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็การกล่าวถึงบุคคลที่3หรือการที่เฮาไทยถึงบุคคลที่3แล้วก็หลากหลายอย่างไปศึกษานะคะท่านผู้ชมมันจะบ่คุ้มค่าที่เฮาอันเสียเวลาทุ่มเทไปกับการทําช่องนะคะเปียวก็อยากฝากให้เพื่อนๆทุกท่านไปศึกษาช่องของตัวเองว่าเฮาน่ะจะต้องปฏิบัติแบบใดเฮาสะดวกที่จะทําช่องแบบใดเฮาต้องขยันให้มากขึ้นนะคะอย่าไปเพิ่งว่าเพื่อนจะมาให้เฮาหรือเปล่านะคะการที่เป็นน้องไม่กว่าจะเข้าใจเปียวเข้าใจนะคะว่าเปียวเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเฮาเอาเวลามาพัฒนาช่องของเฮาเฮ็ดจังได๋ให้ท่านผู้ชมมาสนใจในตัวตนของเฮานะคะออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วเฮาก็มาเบิ่งนะคะว่าหลังบ้านสําคัญนะคะเข้าไปส่องเบิ่งว่าท่านผู้ชมสนใจอย่างในหลังบ้านของเฮาเฮาจะซื้ออีหยังออกมาจังซี่นะคะเปียวบ่ได้อยากออกมาติหรือตำหนิผู้ใดนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่เปียวเฮ็ดด้วยความจริงใจแล้วเปียวก็กลับไปให้เพื่อนๆทุกท่านด้วยความจริงใจแต่เปียวเองเปียวก็ต้องปกป้องช่องของตัวเองนะคะว่าถ้าผู้ใดมาเขียนที่เฮ็ดให้เป็นสแปมหรือว่ามีผลกับช่องของเปียวเปียวต้องขออนุญาตลบคอมเมนต์นั้นๆทิ้งด้วยนะคะแล้วก็เปียวจะบ่ได้ไปหาผู้ใดบ่อยๆนะคะเพราะเปียวเองเปียวก็มีหน้าที่มีงานที่เปียวจะต้องทํารับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ตอนนี้แม่ย่ากลับมาจากสเปนแล้วนะคะเปียวก็ต้องดูแลคนของเปียวเช่นกันนะคะจึงใดเปียวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกท่านนะคะให้ดูแลกันนะคะถ้าเปียวพูดผิดสิ่งใดเปียวต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเปียวบ่ได้เฮ็ดมา 3-4 วันเปียวก็เบื่อๆนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ